จากเรื่องจริงที่ถูกเล่าสู่การถ่ายทอดออกมาเป็นซีรีส์ฮะ8เรื่อง8รสชาติจาก8ผู้กำกับครับน่าดูสุดๆไปเลยฮะกับซีรีส์ชุดอังคารคุมโป่ง Extreme ครับน้องสาวที่หายไปเมื่อน้องสาวคนเล็กต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุทำให้พี่สาวต้องเสียใจเพราะคิดว่าเธอคือต้นเหตุของเรื่องราวจนคุณแม่ได้พบกับวิธีที่จะทำให้เจอกับลูกสาวนั้นอีกครั้งโดยการสิงสู่ที่ตุ๊กตาและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดแอลคิดถึงพี่ไอจังเลยชุดวิวาอาถรรพ์เมื่อช่างตัดเสื้อฝีมือดีต้องอยู่ในร้านเช่าชุดเพียงลำพังและความฝันของเธอที่อยากจะสวมชุดเจ้าสาวเพราะรอวันแต่งงานกับแฟนของเธอจนเธอไม่นึกว่าจะได้เจอกับชุดวิวาในฝันนั้นจริงๆซึ่งจะทำให้ชีวิตของเธอนั้นต้องเปลี่ยนไปพอจะมีชุดให้พี่เลือกมากกว่านี้ไหมครอบครัววิปลาสเมื่อครอบครัวนายตำรวจต้องถูกย้ายให้ไปอยู่ในบ้านเก่าที่บรรยากาศชวนขนลุกเพื่อรอเวลาให้คดีทุจริตของคุณพ่อคลี่คลายลงแม่และลูกอีก2คนจึงต้องตามไปอยู่ในบ้านพักหลังนี้ด้วยแต่หารู้ไหมว่าบ้านหลังนี้นั้นมีห้องปิดตายที่ถูกปิดไว้ด้วยยันรออยู่ห้องที่จะพาเรื่องราวทั้งหมดมาสู่ครอบครัวนี้คำสาบานเมื่อคู่รักร่วมสาบานต่อหน้าเจ้าแม่เขาเชิงดำกับความลับที่ต่างคนต่างซุกซ่อนเอาไว้ไม่เปิดใจคุยกันกลายเป็นบ่วงที่ผูกทั้งคู่ไว้คำสาบานที่คอไว้จะกลับกลายเป็นเรื่องสะพรึงที่ทั้งคู่จะไม่มีทางลืมได้ลงเจ้าแม่จะใช้อภินิหารเสกให้คู่รักได้เห็นธาตุแท้ของกันและกันครูเวนครูที่ย้ายมาใหม่ที่ดันโดนคำสั่งให้เฝ้าโรงเรียนในเวลากลางคืนเพียงลำพังตัวได้เจอกับเรื่องหลอนของครอบครัวนักเรียนแถมนักเรียนในชั้นเรียนของเธอก็ดันหายตัวไปอีกแถมชาวบ้านก็ยังทำตัวหน้าประหลาดอีกด้วยเชื่อได้เลยว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่โหดร้ายจนครูไม่มีทางลืมได้ลงแน่นอนนี่ก็ไปรับใช้พระเจ้าบนสูงสวรรค์ชั้นดาวดึงสาวข้างห้องเมื่อหนุ่มนักอิสระตัดสินใจที่อยากจะลาออกจากงานออฟฟิศประจำและเลือกที่จะย้ายมาอยู่ในบ้านพักราคาถูกพร้อมกฎแปลกๆแต่ดันมีสาวที่ทำให้เขาต้องหลงไหลและเธอก็ดันอยู่ห้องข้างๆของเขาซะด้วยชายหนุ่มจึงอยากรู้จักกับเธอมากขึ้นแต่เขาอาจไม่รู้ว่าเธอมีความลับซุกซ่อนเอาไว้พี่ผมว่าดวงผมแม่งมาว่ะขนาดที่อพาร์ตเมนต์เน่าๆอย่างนี้นะแม่งมีอะไรดีๆให้ดูเลยยายไม่ใช่ยายเมื่อการหายตัวไปของยายทำให้ลูกสาวที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องตามหาให้เจอแถมลูกของเธอเองก็ดันไม่ลงรอยกับแม่ของตัวเองสักเท่าไหร่เธอดันรักและเข้าใจยายตัวเองมากกว่าซะงั้นจนวันนึงยายคนที่เธอรักกลับมาแต่แม่คนนี้คิดว่าคนเนี้ยไม่ใช่ยายของเธอจริงๆและตกลงยายคนนี้เป็นใครกันแน่คำสาปส่งต่อเมื่อเจ้าของร้านซักรีดและยังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยได้พบกับประสบการณ์บางอย่างที่คุกคามเธอและลูกสาววัย6ขวบของเธอจนถึงจุดที่อันตรายจากผีที่เธอเคยเห็นตามตลอดเธอแบบไม่ลดละแม่ลูกคู่เนี้ยเขาอยู่กันแค่2คนก็ที่น่ากลัวสุดแล้วมาเจอกับความหลอนพร้อมกันได้ในวันที่20สิงหาคมนี้ที่ Netflix เท่านั้น